常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約15,000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。年中暖かいハワイでは民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。แห่งพระนอนภูคาตั้งมาก็เรียบร้อยเขตสันกำแพงพุทธแม่ลิมแม่แตงวัดพันลังอำเภอดอยสะเก็ดพระธาตุดอยผาตั้งเขตสันกำแพงแนงก็เจ้าแม่นิดอำเภอดอยสะเก็ดสร้างวัดดอยกูเจดีย์ที่วัดแม่ดอกแดงและวัดดอนเจียงจักบอกจักอู้วัดป่าจี้แม่แตงไผไผก็ตึงหูและวัดดอนเจียงแม่แตงแฮมตีแต่สร้างพระเจดีย์ที่วัดปางมาโอวิหารสีบรรพตแม่แตงเจียงใหม่วิหารทำเจียงดาวได้สร้างสวยวิไลสร้างแผ่
พระบาทแก้วเข้าปีนอำเภอฮอดยักษ์ป้องวัดพระบาทตะหม้อธาตุดอยเกิ้งบนดอยวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไม่ละปนเพราะแถวเมืองเขลังนครลำปางกูบายังไปเป็นกลางเขตอำเภอเมืองสร้างวัดพระแก้วดอนเต่าสร้างวัดพระบาทวัดป่าแดงเหมือนกันสร้างวัดดอยเกิ้งตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานเขตยังวัดกูไก่แก้วเมืองยาวนะแกพระธาตุม่อนไก่แจ้ม่อนไก่เคียแบบนั้นเมืองยาวแห่งชักกูบาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามจึงเสริมใจเสริมขวากูบาท่านไปเพียววัดนาเอียงวัดดอยนางเต็นอำเภอเกาะคานาหันนาสร้างวัดศรีลังกาวัดพระธาตุแม่กึ่งวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาคูบาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองมาและวัดปาตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดศพเติมเมืองเถินศพป่าวัดพระเจ้าต้นหลวงหรือวัดสี่ความคำผู้บาศีลธรรมไปแผ่พะเยาตำบลห้อยลานแถมน้องเตืองร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลกุ้งลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบพระธาตุแจ้งโฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเน้นแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยควางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮเชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุง
ไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นตนบุญเพราะคือสร้างมาตลอดสวัสดิ์ป่าซักอำเภอพานเจียงไฮพระธาตุป่าแดงเนินนายพบพระธาตุกูลาตั้นได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เตือไล่เคลื่อนพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงเจนลำเอารวมกันแล้วมีถึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌาย์น่าเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามัญเณรได้มาบำเพ็ญละยังอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตข้องบ่ยอมอยู่ในบังคับปัญชาของเจ้าคณะปนว่าแขวงอำ